วดข้อปวดเข่าปวดเกาต์ลดกรดยูริกบำรุงหัวใจลดความดันแก้ได้ด้วยน้ำตะไคร้ใบเตยนอกจากนี้ใบเตยยังมีสรรพคุณช่วยในการบำรุงหัวใจลดการเต้นของหัวใจช่วยลดความดันโลหิตตะไคร้มีสรรพคุณในการช่วยย่อยอาหารลดแก๊สในลำไส้ลดคอเลสเตอรอลให้นำใบเตย5ใบตะไคร้5ต้นล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยหั่นเป็นท่อนๆนำไปต้มในน้ำเดือด1ลิตรต้มทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีหลังจากนั้นตักใบเตยและตะไคร้ออกทิ้งไว้ให้เย็นนำไปเทใส่แก้วดื่มวันละ 1-2 แก้วดื่มติดต่อกัน2อาทิตย์ช่วยลดอาการปวดข้อปวดเข่าปวดเกาต์และดื่มติดต่อกันต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3เดือนอาการปวดข้อปวดเข่าปวดเกาต์จะหายเป็นปลิดทิ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ประโยชน์ดีๆแบบนี้ไปให้คนที่เรารักด้วยนะคะ